s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยหอแว่นคือหอแว่นอะหอแว่นคือที่ที่แว่นเนี่ยไปอยู่กันเป็นที่พักอ้าวก็คือหอของทุกคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่กันใกล้ๆลโรงเรียนใกล้ๆมหาลัยใช่ครับแล้วก็ราคาจะถูกกว่าอพาร์ตเมนต์แว่นอพแอ่กูเลิก f i f t e e minute west นะครับก็คือ15นาทีที่คุณจะมีคุณค่าที่สุดในชีวิตแต่ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องราวของของเว่นเว่นนะฮะพอว่นไยตาเล่นเยี่ยมต่างๆคุณต้องร้ใดๆนี่คือเรื่องของคุณนะครับว้าวเพราะมันไม่ใช่เรื่องของผมอ้าวอ้าวงั้นก็ให้เขาพูดก็ได้ก็คุณก็สมัครกันเข้ามาได้ทางอแอดไลน์นะครับไอดีแล้วรับไหมไม่รับฮะ เออเอออ้าโอเคเ้าโอเคเอคโอเคอ่าอะไรวะเนี้ยมาจะเล่าให้ฟังคุณใส่แว่นไหมเนี่ยผมใส่แว่นตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยผมเดินเข้าไปอ่ะผมเจอใครใส่แว่นอ่ะผมใส่แม่งหมดเลยอันนั้นเรียกใส่ไอแว่นซัดไอแว่นละไม่ใช่ละไม่ดีอันนั้นคือความรู้เร่งไอแว่นเวลาใส่แว่นตอนเด็กชอบโดนบอกไอแว่นไอแว่นผมก็เคยคือตอนเด็กๆแล้วครับผมอ่าอยากที่จะใส่แว่น รงประมาณมสี่วัเลยไปวัดสายตาปรากฏว่าผมสั้นห้าสิบเพียงห้าสิบเท่านั้นแต่ผมตัดสินใจตัดแว่นอแล้วผมก็ใส่ครับแล้วผมก็ทําแว่นหายอืแต่แว่นของผมครับทาไมไปอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งอ้าวแล้วเพื่อนรวยด้วยเอาเพื่อนเป็นแบบลูกคนรวยอ่ะรวยไม่น่าจะทํากันอย่างนี้แต่ทําไมซึ่งปกติมันไม่ใส่แว่นอืแต่หลังจากที่แว่นผมหายมันใส แล้วมันใส่แว่นที่เหมือนของผมแล้วก็เลยแอดซูมเลยว่าเขาเอาของเราไปหรือเปล่าใช่หลังจากวันนั้นผมก็ยังไม่เคยคุยอะไรจริงจังกับมันอีกเลยเอ้ยจริงป่ะอันนี้เรื่องจริงใช่ป่ะนี่เรื่องจริงนะนะะนี่เรื่องจริงเพราะนั้นคุณอ่าตัดแว่นใส่แว่นก็ระมัดระวังรักษาให้ดีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยคุณไม่ได้ทําแว่นหายครับแต่สมมุติว่าเอ้ยคุณอยากได้แว่นใหม่เนี่ยผมแนะนํานะทําไงฮะไปซื้อดิอ่ามึงก็ไปซื้อขอบคุณที่แนะนามึงอยากได้แว่นใหม่ด้วยไปไหว้พระมันจะได้ไหมเออมันก็ไม่ได้ครับใช่ไหมฮะคุณแว่นใหม่เออโลกทุนนิยมมากคุณคุณก็ต้องเศรษฐกิจนะขับเพื่อนด้วยเงินเม็ดเงินนะแว่นใหม่นี่เขามาจากวงไอ้นี่นะ อันนั้นแว่นใหญ่ไม่ต้องถามชื่อคิดชื่อวงก็ช้ากูสวนแม่งเลยอันนั้นแว่นใหญ่ไม่ให้โอกาสคนอ่ะเออเป็นคนไม่ให้โอกาสคนหรออ่ะผมให้ผมให้อ่ะแว่นใหม่มาจากวงไหนจ๊ะเตอร์ตี้นายลุมเนี่ยไอ้ลุมเอร์ตี้นายเออเขาเคยเขาเคย cover ์ดวยกันเออตอนนี้เขาออกมาเป็นแว่นใหญ่ไม่ใช่แค่ cover เขาออกเพลงเออก็เคยหมายถึงจุดตาร์ท เพลงวิวเบาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น่วงผายเอ้ยกูงงไปหมดไม่เอากาดแล้วไม่เอากาดแล้วเออเไม่เอาอันนั้นแว่นใหญ่อันนั้นแว่นใหญ่อันนี้แว่นใหม่เออเอาการทิ้งไปแต่แว่นคุณอย่าทิ้งเอ้าแว่นพังแว่นลอกแว่นอะไรอย่าทิ้งทําไมมันจะเสียดายนะมันจะเสียดายอยู่แล้วคุณอย่าไปทิ้งงคุณเก็บอะเพราะหอแว่นบีแว็กซ วอร์แรนทีเขามีบริการเอาแว่นไปเทิรนเอาแว่นไปเทิรนเอาแว่นไปเทิร์นเอาแว่นไปเทิรนเนี่ยคือคุณถ้าคุณตัดแว่นกับหอแว่นนะยังไงฮะคุณก็เอาไปเปลี่ยนเลนใหม่ได้ถ้าคุณใส่ไม่สบายตาแต่ถ้าคุณใส่สบายยายคุณก็อยู่ของคุณไปต่อไปนะหรือถ้าคุณจะเกิดว่าอยากเปลี่ยนเลนเพราะว่าเกิดเลนลอกเนี่ย พราะเลนลอกเนี่ยครูจับได้แล้วครูก็ก็ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะปรับเลนตกเออพอปรับเลนตกคุณก็เกิดว่าต้องไปเปลี่ยนเลนละคุณก็ไปเปลี่ยนฟรีนะครับหรือแม้กระทั่งว่าฟรีอืมห้าวิแล้วเพิ่งจะได้คำว่าฟรีอ้าวก็คุณก็ถ้าคุณตัดกาหอแว่นน่ยมันดีเออเพราะว่าผมก็ไปตัดมาไงเออผมก็ไปตัดเหมือนกันเออผมไปตัดป้ายหน้าร้านเขาขาดวินนไปหมดเลย ไปทำทำไมเ่ะนั่นนะเซ่ไปตัดแว่นสิครับบอมเออไปตัดแว่นแล้วคุณก็เลือกก่อนเลือกอะไรอ่ะเลือกอ่ะเขาจะชี้เลยตรงเนี้ยเป็นเกี๊ยวแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่าอ่าพวกของทอดทอดทั้งหลายออเพราะว่าเขาให้เลือกกรอบก่อนอะแล้วมีให้เลือกนิ่มไหมไม่มีสเ็ปต่อไปจะเป็นกรอบอย่างเดียวคุณจะต้องเลือกกรอบก่อน ดังนั้นคุณจะไปเลือกทางด้านของเลนส์บางคนก็จะเลือกอาเลนส์นูนเป็นทำเป็นแว่นขยายไปเลยหรือบางคนเลือกเลนส์นองก็เป็นจอตายก็จอวินยูก็ได้คุณเลือกได้หมดจะเป็นแขกไหมก็ได้เป็นเจ้าของร้านไปหนีไปทางนี้เลยดีกว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะตีกันเพราะถ้าเกิดไปตีกันเนี่ยแว่นแตกคุณก็ไปเปลี่ยนใหม่ได้ก็ถูกโว้ย ดีจังว่ะเอองั้นใส่แว่นไปซัดแม่งเลยอ้าวอย่าไปทะเลาะกันแบบนั้นถ้าคุณเอ๋ยแต่ถ้าคุณฆ่าสายตาสายตาตายเพราะคุณฆ่าสายตาทิ้งไปเป็นยังไงฮะท่านผู้ชมแม่ไม่น่าเชื่อเลยกับว่าสายตาจะตายไปแล้วสังเกตนะเสียงหายไปเลยเสียงหายไปเลยนะเสียงหายไปถ้าคุณต้องดื่มเป็นทางด้านของน้ำผึ้งแต่ถ้าแว่นหายอ่ะอ่ะไปซื้อใหม่ที่หอแว่น เอาเว้นไปเทินแล้วเว้นไปมันไปเทินไม่ได้มันหายอ๋อลืมลืมลืมอ้าวเอาว่าผมไปตัดมาแล้วมันดีนะครับแต่ถ้าไม่ตัดก็ผมยาวอ้าวใช่นะครับเพราะว่าถ้าคุณเกิดประมาณหนึ่งเดือนนะต้องตัดทีนะผมว่าผู้ชายนะถ้าคุณไม่ได้อยากจะไว้ผมยาวนะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องของการไปทําเว่น ไม่ใช่เรื<ะ>่องการตัดผมไม่ใช่ตัดแว่น <laughs> เอ้ยแต่เวลา <laughs> <laughs> ไปขำเองสออออเอเอ,เอ <laughs> คนที่ไหนนี่คนกรสินอ๋อผมคนกรุงเทพครับ <laughs> กรสินมีหอแว่นไหมวะอ้าวมีนะคนุณจริงหรือเปล่า <laughs> มี คุณเซิร์ชด้วยมันมีถ้าไม่มีเดี๋ยวผมไปเปิดเองแต่มีหอนาฬิกาแน่ๆมีนะครับที่อเมอเมีแน่หอนาฬิกาตรงตลาดอ่ะใช่ไหมล่ะมีทุกจังหวัดทำไมตลาดกับชอบชอบอยู่แถวหอนาฬิกาวะเพราะว่าตลาดนะครับมันไปอยู่ไกลหอนาฬิกาไม่ได้หอนาฬิกาคือสถานที่ที่ใช้เงินสร้างเยอะนะครับต้องไว้ในที่ที่ปริมาณคนเยอะนะครับก็เลยไว้บริเวณกลางเมืองนะครับไว้ตรงตลาดไปตัดแว้นกันไปตัดแว่นกันที่อ่าหอหีบนะครับสละออฝนตกละมายกหีบหนีพระฟ้าร้องที แล้วก็ยกหนีหีบนะครับอ่ะเนี่ยครับไปแตะที่ไปตัดแว่นเลยที่หอหีบอออาลสระแอนวอลแวนไมเอกนอนูนอนูแว่นหอแว่นนะครับแล้วนะย่อมาจากอะไรบีแว็กซ์อ่าบีแว็กซ์ย่อมาจากอ่าบอสวอนแอสติรูเอ็กซ์เพียร์เรนซ์นะครับผม การันตีหนปีกราบขออภัยหอแว่นมานะทีนี้ับผมนะฮะหลังนะจิบิจิบินะครับผมก็อ่าสำหรับหอแว่นนะครับถ้าคุณไปตัดที่หอแว่นคุณจะเดินออกมาแล้วคุณจะหอแว่นโอหดีอะเนี่ยเพราะว่าเขาก็ตัดดีนะครับอ่ะมันหมดแล้วอะใส่สบายแค่นั้นอะใส่สบายใส่สบายอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะเรื่องจริงผมพูดเรื่องจริงนะ และเรื่องจริงต่อจากนี้ไป <c oughs> นะครับก็คือผมใส่ปกติผมสายตาสั้นประมาณสองร้บเดือประมาณ <c oughs> ผมคิดอยู่สั้นหรือยาวเนี่ยประมาณยาวสายตาส,ยสั้นแต่เสียงยาวครับผมอคล้ายๆความรักเอ้ย <c oughs> นะครับ ตาชั้นสั้นแต่รักชันยาวเออมาจากหนางเรื่องความจําสั้นแต่รักฉันยาวซึ่งให้ผมเล่าเรื่องย่อไหมล่ะไม่ต้องฮะไม่เอาคือเล่าเรื่องย่อหนัง่ฟังฟังอาฟังไปอยากรู้เรื่องย่องหนังเรื่องนี้นะครับเกิดมาจากว่าเป็นคู่นะครับคู่รักของคนอายุสูงวัยนะครับซึ่งส่วนมากก็ครับก็อาจจะมีความจําที่เลอะเลือนฝ้าฟังกันไปบ้างนะครับคล้ายๆกับว่าจําอะไรไม่ค่อยได้นะครับตรงนี้เนี่ย เขาทะเลาะกันนะครับกับตัวแฟนของเขาครับเขาบอกเฮ้ยคุณอืผมสั่งให้คุณน่ะทําทําอาหารน่ะครับแล้วทาไมอ่ะคุณถึงไม่ทําไข่เจียวไข่เจียวมันไม่ใช่อาหารนะอไข่เจียวมันคือไข่เจียวอย่างเงี้ยแล้วแฟนก็เลยงุนงิดละอืมเฮ้ยแล้วทำไมพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมันไข่เจียวก็คืออาหารเขาก็เลยเนี้ยเดินมา จะทะเลาะกันนะนะผู้ชายกับผ wow. ู้หญิงอ่ะแล้วผู้หญิงเดินมาปึ๊บหยิบแว่นใส่อ่ะแล้วตะโกนว่าหอแว่นเนี้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเป็นไงฝืนเลยเป็นไงเปนฝืนเลยเออคือจับมาแล้วทุ่มใส่หน้าเลยอ่ะอันเนี้ยเออเป็นไงเออก็นอกจากนั้นอ่ะแต่คนแก่ในเรื่องเขาใส่แว่นนะใช่แล้วพอเขาตัดจากตัดจากหอแว่นอ่ะ แล้วแล้วปรากฏว่าพอจะทะเลาะกันอ่ะปรากฏว่าเมื่อกี้พอตะโกนหอแว่นใช่ไหมก็เลยไม่พอใจอ่ะต่อยกันอ่ะล้มล้มลงไปบ่คนแก่ล้มคนแก่ล้มแล้วคุณรู้อ่ะปกติคนแก่ล้มอันตรายอ่ะใช่หลานในเรื่องหลานวิ่งมาหลานมาจากไหนวะหลานมาวิ่งมารับอุ้มอุ้มอุ้มคุณตาอุ้มคุณตาคุณยายสองคนเลยสองคนเลยเหมือนสไปเดอร์แมนอ่ะมือระ้างเออแล้วเขาบอกว่าบอกว่า เมื่อกี้คุณยายพูดว่าหอแว่นใช่ไหมครับที่ผมมารับคุณยายทันอ่ะเป็นเพราะว่าหอแว่นอ่ะดูแลหลังการขายฟรีตลอดอายุการใช้งานก็คือตลอดอายุของคุณตาคุณยายเลยครับเนี้ยเนี้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะมึงไปทางกับโฆษณาซะแล้วอะ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อคือคือหนังหนังไทยเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าแอดวาน์อันนี้ไปลองไปขายพี่วิชัยดูน่า <c oughs> <c oughs> จะชอบใช่เขาน่าจะชอบชอบเรื่องอื่นไม่ได้ชอบเรื่องนี้นะครับแต่ ครับใส่แว่นแล้วเป็นคนนั้นเคยไหมเอ้าเคยแตเดาดาดดดดแก็มันนั่งรถอะแอมันเย็นอะออกมาจากรถอะมันใส่แว่นแม่งขึ้นฟ้าแล้วคุณโดนโดนยิงเข็มไหมไม่อ๋อผมโดนฮะโดนเฮ้ยโดนยิงเข็มโดนใจวะใจอะไรวะ งงอย่างนี้นะก็มีงองงูสองตัวงง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 ง หเฮ้ยเราก็ทะเลาะกันอีกแล้วอะต่อยกัน่เสคุณตาคุณยายเว่นฮอแว่นปังเนี่ยปังเข้ามาเลยคือมึงเหมือนคนกำลังจมน้ำใครวะตะเกียกตะเกียกที่กายทุ่มเททุ่มเทเธอทุกอย่างเนี่ยมึงร้องเพลงอีกแล้วอะอ้าวกูชอบกขบอกแเราเป่นคนชอบดนตรีแต่ว่าถ้าคุณโดนตีในห้องเนี่ยอันนี้คือคุณครูเนี่ยน่าจะทำผิดกระทรวงศึกษาธิการนะครับกฎกระทรวงอย่าไปตีนะ อย่าไปเตครับตบเลยตบดีกว่าครับตบมือชมนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนต้องกา้เซลล์เอสติมของเด็กเนี่ยสูงขึ้นถูกต้องครับสนับสนุนให้เด็กเติบโตในทางที่ดีครับผมแล้วก็เลิกล้อได้แล้วไอ้แว่นไอ้แว่นอะไรเนี่ยใช่ครับเพ่อคุณคิดดูนะสมมุติครูบอกอ่ะไอ้แว่นทําไม่ทาอย่างงี้แล้วไอ้เด็กลุกมาชี้หน้าปั๊บไอ้บาหวานไอ้เฮียรูงงปะความดันเออไอ้ความดันมันเข้าตัวเลยนะระวังเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ มึงก็ไปล้อลักเสนอเขาเอ็มพาฟีอ้าวใช่เอ็มปฏินะครับมันคือการเข้าใจผู้อื่นมันไม่ใช่แค่การที่อ่าพยาอ่าไปไปอ่าไปออ๋ไปไหนมันไม่ใช่แค่กไปไหนไม่ถูกนะเปตัดเว็นครับผมอ่านอ่านไม่ชัดหรือเปล่าอ่านไม่ชัดฮะผมมองไม่เห็นเลยเพราะว่าอ่าความรักบางตาว้าวบ้าบ้าเอโดเปนะครับ ไม่ใช่แค่ความซิมพารตีหรือการสงสารกันแต่คือการเอมพารตีหรือการเข้าใจกันนะครับรอออยู่ดีก็วกกลับมาในเรื่องของสาระใช่ครับอยู่ดีดีครับ <laughs> อยู่ดีๆเลยจริงๆรฮะก็คือผมอยากจะพูดอะไรผมก็พูดแหละครับ้าใช่มันเป็นเรื่องอ่าของการพูดนะครับ<อ>แต่ถ้าเป็นอ่าเรื่องของการฟังเนี่ยคือคือพวกคุณที่ฟังอยู่นะครับฟังอยู่ถ้าเป็นฟังใจก็เป็นพวกเชื้อราเป็นพวกเห็ดอาณาจักรฟังใจคืออาณาจักรที่ใหญ่บ้ากนะใหญ่มากนะครับ อ่าใหญ่ถ้าผมจะใหญ่ลองลงมานะจะใหญ่ลองลงมาจากอาณาจักรฟังใจสองอันอเพราะว่าอาณาจักรฟังใจสองอันจะใหญ่กว่าอาณาจักรฟังใจครับ <c oughs> ถ้าอันนี้เท่าๆที่ผมเคยศึกษามาบ้างไปไปศึกษาใหม่ <laughs> 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 ลองดูอ่ะ ลองดูอ่ะลองดูลองอาจจะลองไปศึกษาเพิ่มเติมในในเรื่องของอาณาจักรฟังใจนะครับไม่งั้นก็ฟังฟังครูดูอ่าครับอย่าไปฟังเองมีมีมีอยู่บ้างแล้วก็นอกจากไม่งั้นก็ฟังพอดแคสของแซลมอนพอดแคสจะได้เอ้าวันสุดอร่อยเนี่ยได้นะครับครับแล้วอย่าลืมแล้วกันผมบอกเลยว่าวันนี้จริงๆเรามาชวนคุยกันนะครับว่าเกิดว่าคุณ อ่าเป็นคนที่สายตาดีผมก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าคุณสายตาไม่ดีเนี่ยคุณเคยไหมว่าคุณใส่แว่นแล้วปวดตานะครับนะครับบางทีคุณอ่ามันชัดเกินอืตายไปตัดมาแล้วมันชัดแต่มันชัดเกินคือมันมันชัดไปบางทีก็ไม่ใช่ว่าดีนะเออคุณเดินแล้ววงวงวงเวียนวงเวียนวงเวียนเลยวงเวียนใหญ่เวียนหัวก็พอมะมเออคุณเดินแล้วคุณเวียนหัวเนี่ยอันนี้คือบ w a วเนี่ยไม่มีนะ ไม่มีไม่มีนะพราะมทเนี่ยบีแบ็กเขาบอกแล้วไงว่าเขาเปลี่ยนเลนใหม่เมื่อไม่สบายตาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปตัดแล้วเกิดว่าเอ้ยเฮ้ยปวดตาาเงี้ยคุณก็เปลี่ยนอืแล้วคุณก็ออกมาชั่วโมงหนึ่งแล้วคุณก็เฮ้ยปวดตาคุณก็เข้าไปเปลี่ยนอีกเฮ้ยเนี่ยคุณทําเงี้ยทั้งวันคุณทําคุณทําได้ทั้งปีเพราะเขาก็รันตีหนึ่งปีคุณทําได้ทุกชั่วโมงทุกนาทีแต่โดนด่าลองดู ลองดูลองไม่ลองลองได้เออไม่ได้ว่าไม่ให้ทาเออแต่แตลองลองลองทำดูแล้วกันมันได้จริงๆก็คือถ้าคุณไม่สบายตาคุณก็เปลี่ยนดีกว่าคุณจะสบายอ่ะแต่ลูกค้าอาจจะไม่สบายใจเออก็แค่ว่าคุณก็ไม่ได้ทํามาหากินอ่ะคออก็ทําอยู่งั้น่ะแวนคุณชัดแล้วอห้างปิดคุณก็รอห้างเปิดใหม่ปุ๊บปวดเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนเป็นเทินอีกแล้วเทินิกแล้วคุณก็ต้องเดินทางออกจากห้างอ่ะไปที่ทํางานคุณใช่ไหมแล้วก็ก็ทํางานไงไปทํางานตอนเช้าพอทํา สักเที่ยงอ่ะเขานัดรับคุณก็ต้องเดินทางกลับไปที่ฮอเวนก็ได้ก็คุณทําอย่างเงี้ยคุณทําได้หมดแหละเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ก็สู้ๆให้กันให้กาลังใจกันให้กำลังใจคนเราพลังบวกอยู่แล้วทําได้เสมอนะครับ And that's Minutes Western 15